เบนจาภาคี5หุ้นเด่นประจำ31มกราคม2566สิ้นเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะตอบรับนะคะกับข่าวสารที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะกุมภาพันธ์เพราะสัญญาณเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นใครที่ติดตามหุ้นเด่นประเด็นดีๆนะคะดูได้ทางด้านเบนจาภาคีกับนีนาผ่านกรุงเทพธุรกิจกด Subscribe กดติดตามกดซีเปิดได้แล้วค่ะเช้านี้นะคะนี่นาสำรวจแล้วนะคะตอนนี้หุ้นค้าปลีกหุ้นที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคในประเทศหรือหุ้นวัฒนจักรนะคะกำลังได้รับกระแสดีทีเดียวค่ะนั่นก็หมายถึงว่าการตอบรับกับนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบทัวร์คณะจะมาวันที่8กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะถัดมาค่ะธีมไทม์ไลน์การเลือกตั้งก็จะส่งผลทำให้การอุปโภคบริโภคการใช้จ่ายเม็ดเงินมันสะพัดนั่นเองค่ะเลยส่งผลทำให้กลุ่มนี้เตะตาบรรดานักวิเคราะห์ในกลุ่มเบญจภาคีกันเองค่ะเริ่มกันที่ท่านแรกกันเลยนะคะคุณวิจิตอริยพิสิทธิ์จากบล.เมย์แบงก์ประเทศไทยท่านนี้ยิงตรงไปที่แมคโครค่ะที่ราคา45บาทย้ำกันเลยนะคะว่าจับตาประเด็นแมคโครในเดือนกุมภาพันธ์ให้ดีๆค่ะกับการเข้าไปอยู่ในดัชนี Index Global หรือ MSCI Asia นะคะจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีการรีบาลานซ์ในช่วงของกุมภาและประกาศท่านเองค่ะถ้าเข้าไปได้จะมีผลต่อเม็ดเงินในการลงทุนของแมคโครแน่นอนและเป็นไปตามที่เขาคาดการณ์นะคะเพราะว่าทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างกลุ่ม CP อุตส่าห์ทยอยขายหุ้นออกมานะคะเพื่อดันปีโปรดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 15% ให้ได้นั่นเองค่ะดังนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นคัสโซลิสสำคัญสำหรับแมคโครแล้วล่ะค่ะส่วนหุ้นวัฒนจักรอีกตัวหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะคะหุ้นแบงก์นั่นเองเห็นงบไม่สวยทรงอย่างแบดแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ของกนง.และมีสัญญาณว่าน่าจะใช้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบนี้เพื่อเก็บกระสุนการขึ้นดอกเบี้ยไปสู้กับภาวะเศรษฐกิจในช่วงของครึ่งปีหลังของปี66จึงทำให้แบงก์ได้เปรียบสุดๆค่ะการเติบโตของนิมหรือว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากทำให้เขาเติบโตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแม้ว่าจะมีห่วงเรื่องตั้งสำรองแต่บางบล็อกบอกเลยนะคะว่าทางธนาคารบางแห่งได้ตั้งไปเรียบร้อยแล้วเจ็บแต่จบนั่นเองค่ะแต่ที่พูดวันนี้นะคะคุณวิกิตธิระวรรณรัตน์ค่ะจากบล.บัวหลวงให้ TTB ค่ะหุ้นไซส์เล็กๆจะได้ปลอดภัยนะคะ1บาท70สตางค์ค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมานะคะการควบรวมกิจการของธนชาตและทหารไทยทำให้ลดต้นทุนค่ะและตอนนี้นะคะการปล่อยสินเชื่อที่เรียกได้ว่าออนไลน์แล้วก็การลุกนะคะกลุ่มธุรกิจที่เป็นสินเชื่อออนไลน์ทำให้เขามีเป้าหมายและมีกลุ่มลูกค้าได้เยอะขึ้นเลยทีเดียวค่ะส่งผลดีต่อฐานการปล่อยสินเชื่อและต้องยอมรับเลยนะคะว่าการตั้งสำรองก็น้อยเนื่องจากว่าการปล่อยสินเชื่อไม่ได้ฮาร์ดคอร์นั่นเองค่ะก็เลยเป็นจุดเด่นนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้ในการเก็บสะสมรอบนี้ได้ค่ะถัดมานะคะยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคในประเทศแต่ขอเป็นน้องหมาน้องแมวค่ะใครที่ติดตามเทรนด์นะคะที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือว่าบรรดาทาสสัตว์ต่างๆทาสหมาทาสแมวนะคะจะทราบดีเลยค่ะว่าเทรนด์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยได้รับกระแสดีมากตั้งแต่ยุโรปแล้วและตอนนี้เอเชียได้รับกระแสดีตามไปด้วยนะคะเพราะคนไม่อยากมีลูกนั่นเองค่ะก็เลยทำให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆต่างๆเนี่ยต้องดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างดีก็เลยมีหุ้นตัวหนึ่งนะคะตามเทรนด์เลยทีเดียวนะคะและเข้ามาจดทะเบียนตลาดหุ้นเรียบร้อยแล้ว AAI ค่ะโดยคุณภัสกรลิมบดีโชติบอกเลยนะคะว่าเป็นโอกาสดีในการเก็บหุ้นตัวนี้หลังจากขึ้นไปตั้งแต่ช่วง IPO ตอนนี้ราคาย่อลงมาได้บ้างแล้วและลุ้นกับผลประกอบการเพราะว่าเขาไม่ได้เพียงขายในประเทศนะคะเขา OEM และไปขายในต่างประเทศด้วยและรวมไปถึงการลุกตลาดในอาเซียนที่ต้องบอกว่าคนจำนวนเยอะขึ้นมากขึ้นและยังมีตลาดจีนด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะสำหรับหุ้นค้าปลีกเพราะท่านนี้ค่ะคุณพดลวรรณรัตน์จากบล.หยวนต้าประเทศไทยไปชอบหุ้น BJC ค่ะที่ราคา40บาทเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่มีจุดเด่นอยู่ด้านหนึ่งนะคะคือเขามีโรงงานผลิตแก้วนั่นเองค่ะเอาไว้ซัพพอร์ตกลุ่มธุรกิจของเขาในเครือและอยู่ภายใต้ BJC ด้วยต้นทุนลดลงค่าไฟฟ้าอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าพลังงานด้านอื่นอย่างน้ำมันหรือว่าแก๊สปรับตัวลดลงก็เลยเป็นผลดีสำหรับเขานะคะถ้าเกิดมีความต้องการหรือดีมานด์ความต้องการอุปโภคบริโภคมากขึ้นขายได้มากขึ้นก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลเรื่องของต้นทุนในช่วงนี้ค่ะรวมไปถึงประเด็นหลักการนำบิ๊กซีนะคะกลับมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นนั่นเองค่ะหลังจากออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณเจริญได้ซื้อไปแต่ตอนนี้คิดใหม่ทำใหม่
เอามาขยายธุรกิจในตลาดหุ้นใช้เงินต่อเงินนั่นเองติดตามเรื่องนี้กันดีๆในปีนี้นะคะยังอยู่ในธีมของหุ้นอุปโภคบริโภคในประเทศแต่เป็นเชนและอาหารกันหน่อยละกันนะคะเพราะคุณเบญจพลสุวรรณิชจากบร. UOBK เห็นประเทศไทยไปที่หุ้นเซนค่ะ 19.40 ตังค์นะคะหุ้นร้านอาหารนี่คงไม่ต้องบอกนะคะเสาร์อาทิตย์หรือแม้แต่ช่วงเย็นๆเนี่ยคนแน่นจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่ชื่อดังๆนะคะและเซนนะคะก็อยู่ในจุดแลนด์มาร์คโลเคชั่นภาคการท่องเที่ยวอย่างห้างสรรพสินค้าทั่วทุกมุมในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะได้รับผลดีจากภาคการท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญนะคะมีกระแสข่าวมาหนาหูแต่ยังไม่คอนเฟิร์มค่ะ OR สนใจจะเข้าไปซื้อหุ้นของเซนนะคะจะตกลงราคาเมื่อไหร่และจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างจะเป็นอีกด้านหนึ่งทำให้ราคาปรับขึ้นได้ติดตามกันดีๆนะคะสำหรับประเด็นที่นีนากล่าวไว้ค่ะนี่ทั้งหมดนะคะสำหรับเบญจภาคี5หุ้น5โบรกประจำเช้าแบบนี้ตอนนี้นะคะต้องซีเล็กหุ้นให้เป็นค่ะและเลือกจังหวะการลงทุนราคาที่แนะนำเป็นเทคนิคเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครสนใจทางด้านพื้นฐานก็มีติดตามได้ในรายการการลงทุนหรือเวลผ่านกรุงเทพธุรกิจก็ได้กับนีนาเช่นเดิมค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ